สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับอันนี้คือบริเวณสยามตอนนี้อยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เวลาประมาณ 19:00 นหรือว่า 1:00 นตรงนะครับมีเป็นรถไฟฟ้านะครับ BTS สายสีลมกับสายสุขุมวิทเนี่ยกำลังสวนทางกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศบริเวณสยามนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปอันนี้ก็นี่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งทางมาบนคลองดูไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านนี้นะครับด้านนี้อันนั้นก็จะเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับโอ้ไฟสวยมากดูบรรยากาศแบงคอกนี่สวยมากนี่อันนี้คือบริเวณลานหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับสามารถที่จะมาเดินเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปต่างๆได้นะไฟสวยมากเดี๋ยวพาเดินรอบไปฝั่งด้านนี้ไปดูฝั่งที่เป็นของมาบนคลองนะครับ MBK Center อันนี้หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นของ MBK Center นะครับไฟก็สวยงามนี่ก็จะมีแบบอยู่ด้านหน้ามาถ่ายรูปตรงนี้นะครับสวยมากเนี่ย MBK Center นี่คนจะชอบมาถ่ายตรงบริเวณด้านนี้นะเนี่ยถนนมันจะสวยนะกลางคืนนะดูไฟแบบไฟรถไฟอะไรเงี้ยครับก็จะสวยงามฝั่งด้านนู้นไปเนี่ยจะเป็นไปทางสามย่านนะครับสวยดีสวยดีรถไฟฟ้าให้ดูบรรยากาศนะครับสวยมากนี่คนแบบมายืนถ่ายรูปมายืนถ่ายบรรยากาศไฟกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินลงฝั่งด้านนี้นะครับไปดูบรรยากาศของสยามนะครับตอนช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนไปทางที่เป็นสยาม Discovery กับสยามเซ็นเตอร์นะครับให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเดินวกกลับมาเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะร้านค้าก็จะทยอยปิดละจริงๆอ่ะพอเรามาถึงช่วงประมาณเย็นๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสยามตอนกลางคืนที่มีไฟสวยๆนะเดี๋ยวเราจะเดินไปลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปตรงสยามพารากอนนะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันทางเดินนะครับทางเท้าของสยามกำลังก่อสร้างอยู่นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับคือมีสยามดิสคัฟเวอรี่นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์ถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสยามพารากอนนะครับไฟสวยมากตอนกลางคืนนี่เขากำลังทำทางเดินให้อยู่นะตอนนี้จะเป็นรถสาย40นะครับยังมาเดินเล่นตอนนี้ก็ยังเป็นของสยาม Discovery อยู่นะครับนี่สยามเซ็นเตอร์อยู่ด้านหน้าของเรานี่ก็มันจะแบบเรียงกันเลยนะอยู่ใกล้ๆกันสามารถที่จะมาเดินเล่นเดินท่องเที่ยวได้อันนี้เป็นจอมอนิเตอร์ที่คนแบบมาถ่ายรูปเยอะๆที่มันจะมีหนุมานยื่นมือมาจับรถนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เปิดเป็นภาพหนุมานนะเปิดเป็นจอสีเขียวโอ้สวยมากเลยทางเนี่ยจอนู้น
นะมันจะมีแบบเป็นจริงๆอ่ะมันจะมีหนุมานนะถ้าเป็นช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นแบบหนุมานยื่นมือมาจับรถฝั่งด้านนู้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะตอนนี้จะเป็นจอสีเขียวให้ดูก่อนเดินไปดูด้านนี้โอ้นี่ตรงนี้คือทางเข้าสยามเซ็นเตอร์นะครับนี่สวยมากบรรยากาศไฟสวยมากโอ้ยเสียดายไฟเสียดายจอตรงนี้นะก็ไหนนะจอแบบเขาไม่ได้ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้ประมาณ1ทุ่มนะอาจจะแบบเปิดเป็นภาพธรรมดาฝั่งด้านนู้นเป็นลิโดนะครับลิโดคอนเน็กต์เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาเดินดูโอ้สวยดีแสงไฟสยามแสงไฟในเมืองลิโดคือไม่ว่าจะแบบดึกดื่นขนาดไหนนะกรุงเทพมหานครก็จะมีแสงไฟแบบเยอะแยะนี่ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบจุดรอรถเมย์นะครับคนไม่ต้องมารอรถเมย์กันตรงนี้เยอะนี่ตอนนี้เขามีงานนะทุกคนโอ้ดูสวยมากสยามพารากอนเนี่ยไฟประดับตกแต่งไฟสวยงามมากด้านนี้ก็จะเป็นลานน้ำพุของสยามพารากอนนะครับโอ้มีหุ่นด้วยกันดั้มนี่ให้ดูเดินลงไปดูแบบตกแต่งไฟสวยมากเลยอ่ะ